กินเจจากสาลีอโศกนะคะช่วงวันที่14ถึง17ตุลาคม2566ชาวชุมชนและญาติธรรมรวมพลังจัดงานถือศีลกินเจอาหารภายในงานครั้งนี้เป็นอาหารพื้นบ้านคัดสรรพืชผักที่มีในชุมชนเป็นการรวมพลังของชาวชุมชนและญาติธรรมใกล้ๆเมนูเด็ดในงานอาหารที่ขาดไม่ได้เลยใครๆก็มากินก๋วยเตี๋ยวน้ำใสป้านงส้มตำป้าเพชรขนมจีนน้ำยาน้ำพริกป้าสำอางจากเพชรบูรณ์กินได้กินดีเมี่ยงคำป้ายาวซาลาเปาพืชผักอาอรไทยจากปากน้ำโพมันทอดแม่น้อยสมุนไพรเป็นการให้บริการแจกเจนั่งกินที่ร้าน0บาทก็ทานได้หิ้วกลับบ้านชุดละ10บาทภายในงานมีการสาธิตการทำอาหารเจบ้านๆง่ายง่ายใครๆก็ทำได้ต่อไปนี้เราจะมีการสาธิตรายการอาหารผักพื้นบ้านนะคะมีอาหารชั้นดีหัวปรีกับหยวกอาหารสะดวกหยวกกับหัวปรีนะคะจะลาบเต้าหู้กับหัวปรีค่ะเป็นอาหารชั้นดีที่สุดยอดแบบบ้านๆนะคะแต่รสชาติดีดีนะคะเป็นยังไงคะยอดเลยค่ะอร่อยมากค่ะเป็นอาหารธรรมชาติง่าย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 บ้าน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 ใช่แต่มีสุขภาพดีใช่ค่ะของหลังครัวเราเองนะคะของในบ้านเราสามารถทำได้ง่ายง่ายเรียกว่าจากอะไรนะจากต้นถึงเตาเลยจากต้นถึงเตาเลยอันนี้เป็นผักเตาด้วยอร่อยยำผักพื้นบ้านนะคะยำผักพื้นบ้านกับดอกไม้ทุกชนิดอย่างที่ทานได้เช่นพวงชมพูอะไรนี่ค่ะลองดูลองชิมดูค่ะน้ำดอกไม้ค่ะอืมกล่องไงครับกล่องกล่องนะคะอร่อยมากให้กี่คะแนน10คะแนนให้กี่คะแนนให้10เลยขอบคุณครับมีต้องไปซื้อผักเต็มเลยพี่ไล่กลับมาอร่อยค่ะ10คะแนนให้กี่คะแนนเต็ม10เลยค่ะอันนี้ซ้ำไปที่2นะคะเปิดงานเจท่านจันเมตตาแสดงธรรมโปรดชาวชุมชนญาติธรรมและผู้สนใจตอนที่เรามาปฏิบัติธรรมเป็นพระใหม่ๆที่สาลีอโศกเมื่อ30กว่าปีล่วงแล้ววันหนึ่งอาตมาจะต้องปฏิบัติให้ได้2อย่าง1จะต้องหาความบกพร่องของตนเองให้ได้2ต้องหาเรื่องขัดใจตนเองให้ได้3ต้องหาเรื่องช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้โดยเฉพาะ2ข้อเนี่ยหาเรื่องขัดเกลาขัดใจตนเองให้ได้อย่างน้อยสัก1เรื่อง2หาเรื่องช่วยคนอื่นให้ได้อย่างน้อยสัก1เรื่องขัดเกลาเนี่ยคือสะสมอรหันต์ช่วยคนเนี่ยคือสะสมความเป็นพระโพธิสัตว์ความรู้สึกของผู้ที่มาร่วมงานครั้งนี้เจรู้สึกอย่างไรคะรู้สึกตั้งใจจะหยุดกินเนื้อสัตว์อยากจะกินอย่างนี้ทุกวันไม่รู้จะได้มาทุกวันหรือเปล่าครับดีครับดีร่างกายก็ได้สุขภาพแข็งแรงกินแล้วก็มาซื้อคูปองด้วยกลับบ้านกินเสร็จกลับไปบ้านแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกชายลูกสาวมาก๋วยเตี๋ยวกินข้าวเตี๋ยวกินแล้วเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างครับส้มตำก๋วยเตี๋ยวอร่อยค่ะความประทับใจกินเจสาลีอโศกประทับใจทุกอย่างประทับใจนะกินก๋วยเตี๋ยวข้าวแกงอร่อยดีสบายท่านก็คิดว่ากินอย่างนี้มันอร่อยดีอ่ะโรคภัยแค่เจ็บก็ไม่ใช่ยาโอเคอาจจะเลิกนะแม่แต่อยู่บ้านก็กินพวกผักน้ำพริกผักต้มผักไอ้พวกเนื้อพวกอะไรไม่กินหรอก
เจก็สบายไม่ต้องไปยุ่งยากง่ายเดี๋ยวนี้อาหารเจบ้านเราก็มีขายหลังโรงเรียนพอก็มีขายประจำเลยก็กินก๋วยเตี๋ยวค่ะเด็กๆจะมากินก๋วยเตี๋ยวกันก๋วยเตี๋ยวเจเราประทับใจเหรอมันก็ร่มรื่นเย็นดีมากบริการดีมากค่ะแม่ก็ก๋วยเตี๋ยวกินได้สองอย่างแต่ว่าขนมจีนก็คือกินได้ก็ต้องเป็นน้ำยามากินจะกินอยู่น้ำพริกน้ำยาคือเขาจะใส่ปลาเลยมากินอยู่แล้วชอบคนก็ชอบดีมากครับบริการดีพูดดีจริงอยากน้ำจีนอีกแล้วน้ำจีนกินเจสาลีอบอุ่นประทับใจให้บริการดุจญาติมิตรอิ่มแล้วก็ล้างจานล้างใจแจกเจ้จากใจภูมิใจที่ได้ให้คือเต็มร้อยอ่ะใจเต็มร้อยเรื่องให้นี่ใจเต็มร้อยอยู่แล้วมันร้อยจะต้นร้อยอีกถึงว่าตัวเองร่างกายไม่ดีนะคะสู้สู้ใจค่ะแต่วันนี้เราได้เป็นสารีที่เมตตาเป็นสารีที่เมตตาจริงๆเลยมาเมตตาที่สารีก็ขอบพระคุณที่ท่านเจจันได้เอื้อได้เกิดความรู้สึกที่ได้ให้โอกาสนะได้สอนหรือว่าสิ่งที่ท่านกล่าวไว้เอาไปอบรมสอนใจตัวเองได้บอกสอนตัวเองให้ได้เนี่ยเรื่องสองศีลเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่แนวทางที่พระเจ้าท่านตรัสสอนไว้ถ้าเราสามารถละทำได้ในจนเกิดฌานแล้วเนี่ยคือเกิดบุญฌานถ้าเราทำได้ฌานถึงจบที่ฌานที่4เนี่ยคือได้ทั้งบุญได้ทั้งปัญญาบุญต้องไปพร้อมกับปัญญาวันนี้กินเจตลอด9วันวันนี้เป็นวันล้างท้องเราจะล้างป่าช้าล้างป่าช้าที่เราสั่งสมมาไม่รู้กี่สิบกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชีวิตแล้ว9วันเนี่ยโอ้โหจะเห็นเรื่องความรู้สึกมีพลังแล้วก็เป็นความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังมีเรี่ยวมีแรงและจะเริ่มทำสำนึกดีค่ะเมืองสี่แควแพมังกรพระพรบึงบรเพชรคนใจเด็ดไข่ทะลีดักรอบต้องมันโก้เจ้าชู้ต้องมันเกี้ยวตอนนี้เราทำในสิ่งที่ไม่ผิดศีลเนี่ยเราไม่ดักรอบเราไม่เจ้าชู้ทำไมเราไม่มันจริงไหมพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างแก่เรานะพระพุทธเจ้าเลือกที่จะกระทำความดีแบบชนิดที่เรียกว่ามีความหมั่นมีความภาคเพียรภาษาบาลีใช้คำว่าสมจริยาแต่ว่ามีความประพฤติสม่ำเสมออันนี้คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า4ข้อเราเรียกว่าอธิษฐานธรรมอาตมานำมาเขียนเป็นบทกวีว่าปัญญาแยบยลรู้ต้องเหตุรู้การเกิดของกิเลสวิเศษสีรู้อ่านตนอ่านตัวอ่านชั่วดีใช้ชีวิตทุกคืนวันด้วยปัญญาตัดจากจริงใจไม่จับจดตามกำหนดหนักแน่นดุจแผ่นผาเที่ยงแท้แน่ชัดในสัจจะตามปัญญาแยบยลของตนเองจาคะละหน่ายคลายกิเลสทุกเชี่ยวเศษอนุสัยคนใจเคร่งสละดีสละชั่วมิตัวเกรงรู้สละตนเองมิเกรงตัวและจะถึงซึ่งนิยามของความสงบหลีกหลบพ้นนิยามของความชั่วเหนือเหตุเหนือผลเหนือตนตัวเพราะท่วนทั่วเชี่ยวชาญอธิษฐานธรรมนี่คือทางที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกคือ1ปัญญา2สัจจะ3จาคะและ4อุปสมะอุปสมะคือความสงบสงบจากกิเลสปัญญาคือรู้ว่าอะไรควรตั้งเป็นสัจจะ
ถ้าอะไรไม่เป็นสัจจะเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงได้เช่นพุทธะบอกว่าจะอดข้าวจะบำเพ็ญทุกขกิริยาที่สุดแล้วเนี่ยเลิกอดข้าวเลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาแบบนี้ไม่ได้ถือว่าพุทธะผิดสัจจะนะเพราะการอดข้าวการบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยไม่ใช่สัจจะมันเป็นอสัจจะเป็นทางผิดแล้วเมื่อเรารู้ว่าเราเดินทางผิดเช่นฉันจะไปนครสวรรค์นู่นฉันเดินทางไปบึงสามพันจะต้องรักษาคำพูดไหมไม่ต้องต้องไม่รักษาเพราะเป็นคำพูดผิดอ่ะจะไปปล้นมันจะถูกอะไรอ่ะแม้จะลั่นวาจาไปแล้วอ่ะเช่นใครคนใดคนหนึ่งโกรธใครคนใดคนหนึ่งบอกว่าเธอกับฉันเนี่ยจะหันหลังให้กันตลอดชีวิตเอ๊ะพูดเหมือนแถวบางบอนเธอกับฉันเนี่ยจะหันหลังให้กันตลอดชีวิตจะไม่ยายดียายแต่เลยเมื่อรักกันไม่ได้ก็ไม่รักไม่เห็นจักเรียนการสถานไหนไม่รักกูกูก็จักไม่รักใครแต่เอ็นน้ำตากูไหลทำไมเลยประมาณนั้นเป็นต้นเพราะนั้นคนเราเนี่ยจะต้องดูว่าวาจาที่ดีเนี่ยควรรักษาเอาไว้แต่ถ้าวาจาไม่ดีเนี่ยอย่าไปรักษาเพราะยอมรักษาสิ่งไม่ดีไว้ทำไมเข้าใจไหมเพราะนั้นคนที่บอกว่าฉันจะรักษาคำพูดนั้นคำพูดถูกครึ่งหนึ่งต้องบอกว่าคำพูดที่เป็นสัมมาวาจาแต่ถ้าอะไรที่เป็นมิจฉาเนี่ยฉันจะต้องทำลายฉันจะต้องเลิกฉันจะไม่รักษาฉันจะเปลี่ยนจากมิจฉาเป็นสัมมานี่แหละคือการรักษาสัจจ์ชัดเจนไหมโยมเพราะนั้นจึงไม่แปลกแต่ประการใดที่อโศกเราเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนอยู่เสมอไปสู่สิ่งใหม่สมที่ใหญ่สูงเรียงรายอยู่หลายหลากยืนตากแดดเผาทุกเช้าค่ำยืนต้านลมศอกวิโยกซ้ำยืนย้ำเย็นยิ้มอยู่ริมทะเลรู้จักรู้จริงทุกสิ่งส่วนครบถ้วนกระบวนท่าหน้าสมเท่แดดกล้าลมกรอกยอกยอเยสร้างเสน่ห์หนักแน่นคู่แผ่นดินมาเยี่ยมยนสมยิ้มอยู่ริมฝั่งมานั่งฟังธรรมกถาสงขาถิ่นมาขอบคุณอาจารย์สมที่ยมยินมาดื่มกินประสบการณ์ทนทานทุกข์